สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแล้วเขาก็ยังมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองอีกด้วยนะคะที่นี่เลยนะฮันกุกบาร์บีคิวสารยาค่ะโดยร้านจะอยู่ติดกับซอยสาราธรรมศพ51เขตทวีวัฒนากรุงเทพนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านเป็นห้องแอร์นะพนักงานเขาก็จะให้เราเลือกโต๊ะที่นั่งแล้วก็เลือกเลทบุฟเฟ่ที่เราต้องการถ้าเพิ่มบุฟเฟ่ทุเรียนก็คือเพิ่มอีก100บาทค่ะทุเรียนน่ากินมากๆเลยนะ wow. ทางร้านเขาจะมีบุฟเฟ่ให้เราเลือก3ราคานะคะสแตนดาร์ด349บาทซีฟู้ด449บาทซีฟู้ดแล้วก็บีฟนะคะ549บาทนะคะถ้าทานทุเรียนเพิ่มก็คือบวก100บาทนะคะราคาเน็ตรวมเครื่องดื่มแล้วจำกัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีค่ะเราเลือกสแตนดาร์ดบวกทุเรียนก็คือคนละ449บาทนั่นเองในส่วนของเครื่องดื่มก็มีน้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าให้บริการค่ะแล้วก็มีผักผลไม้ให้หยิบได้มีอั้นเลยนะสำหรับเนื้อหมูเราสามารถที่จะมาหยิบเองในตู้เย็นได้เลยนะก็มีหมู3ชั้นมีสันคอหมูแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะมีไส้หมูหนังหมูแล้วก็หมูพันเห็ดแข็งทองนะพนักงานที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยนะเขาก็จะมาคอยปิ้งย่างให้เราด้วยนะคะโอ้ยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะว้าวนอกจากนี้ก็ยังมีของกินอื่นๆอีกเพียบเลยนะมีของทานเล่นนักเก็ตหมูทอดเฟรนช์ฟรายมีข้าวโพดย่างมีข้าวผัดมีไข่ม้วนมีผัดไส้กรอกมีจาจังมยอนมีจับแชร์มีต๊อกบ็อกกี้ด้วยมีซุปไข่เล้งแซ่บก็มานะแล้วก็ซุปสาหร่ายด้วยนะมีมันบดหมูบดทอดไก่ทอดซอสเกาหลีแล้วก็ไก่ซอสกระเทียมด้วยมีทั้งน้ำจิ้มซอสแล้วก็เครื่องเคียงให้เลือกอีกมากมายเลยนะทุเรียนหมอนทองจัดจันเหรอคะใช่ครับชิมแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะแล้วพอดีที่นี่ไหมครับไอ้วันหนึ่งพี่ปอกประมาณกี่กิโลอะคะ300ถึง400ครับ300ถึง400กิโลเลยเหรออู้เยอะมากบุฟเฟ่ทุเรียนไม่อั้นจริงๆเพราะว่าทุเรียนเขาเยอะมากค่ะเงื่อนไขในการทานบุฟเฟ่ทุเรียนห้ามนำกลับบ้านนะถ้านำกลับปรับ 1,000 บาทถ้าทานไม่หมดปรับ300บาทค่ะเราเลยขอเลือกหยิบมาแค่พอทานก่อนนะทุเรียนหมอนทองจันทบุรีตอบนอกนุ่มในมากค่ะคนที่ไม่ค่อยกินทุเรียนนะพอเห็นทุเรียนหมอนทองที่นี่โอ้โหมีความอยากกินขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
ดจากความรู้สึกจากคนที่มาค่อยกินทุเรียนนะใช่ครับหนุ่มเกาหลีเหนียเอ้ยไม่ใช่เกาหลีเหนือเอ้ยไม่ใช่เกาหลีจะมาสาธิตการกินปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆให้ดูนะคำใหญ่มากค่ะนี่คือหมูโคชูจังนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะอร่อยค่ะก่อนจะหมดเวลากินนะคะเราก็ขอตบท้ายด้วยทุเรียนอีกรอบนะคะเรียกได้ว่ากรอบนอกนุ่มในจริงๆเลยนะคะทุเรียนที่นี่ถ้าเพื่อนๆสนใจนะสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะโลละ150บาทนะและนี่คือหลักฐานการกินทุเรียนของเรานะเรียกได้ว่าอิ่มคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่มีบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยแนะนำที่นี่เลยค่ะฮันกุกบาร์บีคิวสารยาอร่อยฟินกินคุ้มแน่นอนแล้วเขาก็ยังมีของฝากของที่ระลึกจำหน่ายด้วยนะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยการกดซุปเปอร์แตงค์หรือขอบคุณได้นะคะสมมุติว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็เข้าไปกดที่ซุปเปอร์แตงค์หรือขอบคุณนะคะก็จะมีเรทราคาขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเรทราคาเพื่อสนับสนุนช่องเช็คอินที่เที่ยวได้เลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ